ลำโพงที่มาพร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกในยุค70กับลำโพงจากทาง JBL ฮะวันนี้เราอยู่กับลำโพงที่ตัวเล็กที่สุดในซีรีส์ของ Authentic นี่เลยฮะ JBL Authentic 200นั่นเองฮะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับลำโพง JBL Authentic 200ฮะถือว่าเป็นลำโพงที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามมาพร้อมกับกำลังขับถึง90วัตต์เลยทีเดียวในส่วนของการออกแบบนะฮะลำโพง JBL Authentic 200ฮะเป็นลำโพงที่มีขนาดเล็กออกแบบสไตล์ย้อนยุคอันโดดเด่นของลำโพง JBL ในยุคของ70นั่นเองฮะด้านหน้าจะเป็นทางด้านของคอสเบรกฮะหุ้มด้วยหนังและมาพร้อมกับโครงอลูมิเนียมทำให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นฮะในส่วนของตัวปุ่มการควบคุมต่างๆจะอยู่บริเวณด้านบนของลำโพงนั่นเองฮะโดยที่ตัวลำโพงจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.12 กิโลกรัมเท่านั้นเองครับผมเบามากๆเลยฮะ JBL Authentic 200ฮะจะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านบลูทูธ 5.3 และ Wi-Fi นั่นเองฮะและอีกอย่างยังรองรับการใช้งานธีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะ Apple AirPlay Alexa Multi Room Music ฮะหรือไม่ว่าจะเป็น Spotify Connect ได้อีกด้วยนั่นเองครับผมภายในของลำโพง JBL Authentic 200ฮะจะใช้ไดรเวอร์ Twitter ขนาด25มิลนะจำนวน2ตัวกับไดรเวอร์วูเฟอร์5นิ้วอีก1ตัวให้การให้ย่านเสียงต่างๆเนี่ยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบเสียงแบบนุ่มนวลฟังอย่างเพลินๆแน่นอนนะและตัวลำโพง JBL Authentic 200ฮะยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Automatic Self Tuning ฮะที่ตัวลำโพงจะมีการปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับสภาพของห้องเราโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณภาพเสียงได้เสียงมาดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งานนั่นเองครับผม JBL Authentic 200เนี่ยยังรองรับการใช้งานร่วมกับแอป JBL One App อีกด้วยฮะซึ่งรองรับการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า EQ การควบคุมตัวลำโพงทั้งการเล่นและหยุดการตั้งค่าระบบเสียงต่างๆการใช้งานร่วมกับสตรีมมิ่งทั้งหมดที่จะสามารถทำได้ในแอปอีกด้วยฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับว่าเสียงจาก JBL Authentic 200จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ JBL Authentic 200ลำโพงสุดคลาสสิกของเราฮะใครที่ชอบฮะก็อย่าลืมครับไปช็อปกันได้ที่หน้าสาขาของ Adwise ทุกสาขารวมถึงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.adwise.co.th กันได้เลยฮะนึกถึง IT นึกถึง Adwise จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว